เมนทีฟเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียได้ประกาศว่าสหภาพรัสเซียได้เริ่มผลิตและปรับปรุงรถถังจำนวน 1,000 คันให้ทันสมัยที่โครงงานออมส์ของบริษัทอูฮาวากอนซาวอสซึ่งทางเมดเวเดฟได้เยี่ยมชมสายการผลิตและการดูแลการปฏิบัติตามสัญญาของรัฐบาลในขณะที่เยี่ยมชมโครงงานออมส์โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการจัดหารถถังรัสเซียต้องผลิตและปรับปรุงคลังแสงของรถถังและอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อตอบสนองต่อการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ตามคำกล่าวของรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงเมดเวเดฟกล่าวการผลิตและการปรับปรุงรถถังในจำนวน 1,000 คันให้ทันสมัยอยู่ในโปรแกรมโดยเน้นย้ำขอแท้จริงที่ว่านี่เป็นคำสั่งของรัฐบาลฉบับใหม่ซึ่งได้ส่งตรงมาจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียอเล็กซานเดอร์โพทาปอฟผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทอูฮาวากอนซาวอสพร้อมกับเมดเวเดฟตัวแทนให้คำมั่นกับเมดเวเดฟว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลทันทีรถทั้งที80 BVM ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงของที80 BV ได้รับการผลิตและปรับปรุงให้ทันสมัยเมื่อเมดเวเดฟได้เยี่ยมชมโครงงานออมตามแหล่งข่าวของสำนักข่าว TASS เครื่องยนต์ใหม่ที่มีความจุ 1,250 แห่งมาจับคู่กับปืนใหญ่ Smooth Bore 125 mm ของรถทั้งที80 BVM ระบบเล็งของมือปืนแบบไร้ซองแบบใหม่2แนมภาพของคนขับแบบใหม่และระบบกันสั่นของอาวุธได้ถือเพิ่มขาวใน MBT โดยเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดตด่านลุมของป้อมปืนได้รับการปกป้องด้วยตาข่ายเล็กที่มีลูกบอลโลหะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกราะที่เสริมความแข็งแกร่งของที80 BVM เหตุนาทีป้องกันรถถังจากการสัมผัสโดยกงกับโดนที่เป็นศัตรูหัวลบของโดนขาตัวตายจะระเบิดเมื่อกระทบตาข่ายก็ลักของรถถังจะยังคงอยู่คือเก่าและมีเพียงแต่ตาข่ายเล็กเท่านั้นที่จะหักษาความเสียหายได้รถทั้งรัสเซียรุ่นปรับปรุงที่สำคัญที่สุดรุ่นหนึ่งคือที80 BVM ดังดีหูกันดีมีเพียงที่เก่า 0M เท่านั้นที่มีความซับซ้อนหลายกว่าและในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็น MBT ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและรัสเซียเริ่มส่งมอบที่80 BVM ให้กับกองทัพในปี2019อย่างนั้นก็ตามขอบ่งชี้ว่ามาตรการความบาดทางเศรษฐกิจของสหรัฐตะวันตกได้ผลถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีสำหรับรัสเซียก็ตามความหมั่นใจของสหพันธ์และเมดเวเดฟหนึ่งในผู้เสียชีวิตรายทำอิฐของการความบาดคือรถทั้งที่80 BVM การนำความคิดนี้ไปใส่ซึ่งความจริงแล้วง่ายกว่าในการส่งมอบที่80 BVM รุ่นล่าสุดหลายกว่าสุดก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็ตามตัวอย่างเช่น2แนมภาพเก่าของที่80 BVM ได้ถูกเปลี่ยนมาใส่2แนมภาพที่สร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงที่62รุ่นก่อนหน้านี้ให้มีความทันสมัยซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญอ้างว่าการส่งมอบเพนตอนกลางคืนของรุ่นที่62ด้อยกว่ารุ่น TPN3 และ TPN49 นอกจากนี้ตามแรงทีมาระบบควบคุมอัคคีภัย 1A33 ซึ่งเป็นสโลโมชันจากส่วงปลายทศวรรษ1970เป็นทีมาของระบบสายตากลางเว้น 1G42 และสายตาความหอน 1PN96MT02 กล่องถ่ายภาพความหอนเทิงรถทั้งได้รับความสนใจพิเศษจากผู้สังเกตการณ์ก่อนหน้านี้รัสเซียต้องประกอบอุปกรณ์ดังกล่าวโดยความช่วยเหลือจากส่วนประกอบหลักที่จะจัดหาโดยกลุ่มชาเลตฝรั่งเศสสินส่วนที่ต้องการยังบ่มาฮอดซึ่งว่ารถทั้งกลางหรือรถทั้งที่จะออกไม้ไว้นี้จะมีคุณลักษณะบางอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น